เหรียญ10บาท2เหรียญเป็นเหรียญที่หายากและมีราคาสูงจะสูงขนาดไหนเราไปรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมๆกันเพื่อนๆพี่ๆหลวงปานาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กษัตริย์เมืองสยามมาพร้อมกับเหรียญ2เหรียญที่มีราคาที่สูงที่สุดนะครับที่สูงที่สุดนะพี่น้องจะสูงขนาดไหนนะพี่น้องเราไปที่ข้อมูลเหรียญกันนะครับเหรียญทั้ง2เหรียญนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากนะพี่น้องติดอันดับความหายากและติดอันดับการประเมินราคาที่สูงด้วยแหละนะครับเหรียญ10บาทเป็นเหรียญกษัตริย์โลหะ2สีสีขาวและสีทองชนิดราคา10บาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9อันนี้คือลักษณะเด่นของเหรียญ10บาทรุ่นเก่านะครับด้านหน้าถือได้ว่ามีลวดลายที่โดดเด่นและสวยงามนะครับน่าเก็บสะสมมากเลยทีเดียวนะครับกษัตริย์เมืองสยามก็เลยได้หยิบเอามารีวิวฝากข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาส่วนวงขอบนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนและเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกันทั้งหมดนะพี่น้องเป็นลักษณะเหมือนกันทั้งหมดส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญ นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามบริเวณขอบเหรียญวงในระบุประเทศไทยนะครับด้านบนนี้จะเป็นอักษรเบลนะครับที่มี4จุดนะครับอักษรเบลซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะครับอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10นั่นเองนะครับพี่น้องและปีพุทธศักราชที่จัดทำว่าพ.ศ. 2543ส่วนด้านล่างระบุราคาว่า10บาทซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและตัวเลข10ฮินดูอารามิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขนะพี่น้องพระปรางวัดอรุณนั้นถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับติดอันดับ1ของประเทศไทยนะครับสถาปัตย์ที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับปีพุทธศักราช2543ซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากเช่นเดียวกันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมปีพุทธศักราช2543ยอดการผลิตออกมา 1,666,000 เหรียญ นะพี่น้องนั่นคือยอดการผลิตของเหรียญปีพ.ศ.นี้คิดดูแล้วกันนะครับยอดการผลิตเพียงแค่ล้านเศษๆนะพี่น้องอนาคตนั้นถือว่าสดใสแน่นอนนะครับส่วน UNC นะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับเหรียญ UNC นั้นก็คือเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะพี่น้อง UNC มันก็จะแยกออกว่าเป็น UNC แบบไหนนะครับ UNC 95% หรือว่า UNC 100% นะพี่น้อง 100% นั้นยังไม่ออกมานะครับแต่ 95% นั้นออกมาเป็นแบบห่อแบบถุงนะพี่น้องที่เราสั่งซื้อกันต่างๆนั่นแหละนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนการประเมิน UNC นั้นเป็นข้อมูลเหรียญกษัตริย์นะพี่น้องเป็นข้อมูลการผลิตเหรียญกษัตริย์เป็นการรวบรวมโดยสำนักกษัตริย์กรมธนารักษ์นะครับแยกตามปีงบประมาณซึ่งในบางปีนั้นอาจคลาดเคลื่อนนะครับไม่ตรงกับปีพ.ศ.หน้าเหรียญราคาซื้อขายจึงใช้สถิติการพบในระบบหมุนเวียนจริงนะครับในท้องตลาดร่วมในการประเมินราคาพวกเหรียญพวกนี้นะพี่น้องนั่นแหละคือวิธีการที่เขานำเอามาใช้ในการประเมินนะครับเราไปเหรียญถัดไปนะครับเหรียญ นี้ก็ราคาสูงอยู่แล้วนะพี่น้องส่วนเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับด้านหน้านั้นก็ถือได้ว่าสึกหรอค่อนข้างเยอะนะพี่น้องเหรียญปีพ.ศ.นี้สึกหรอค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกับเหรียญเมื่อสักครู่นะครับปีพ.ศ.เมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะพี่น้องไม่ได้แตกต่างกันเลยด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับระบุเหมือนกันทั้งหมดวงขอบเหมือนกันนะพี่น้องเหรียญ10บาทนี้จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญ นั้นท่านจะเห็นได้ว่านะครับมีความสึกหรอค่อนข้างเยอะนะปีพ.ศ.นี้นะพี่น้องสึกหรอค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมี
ระดับสวยงามเทียบเท่าระดับ UNC นั้นถือว่ามีราคาสูงนะพี่น้องมีราคาสูงนะเก็บเขาให้พ้นจากความชื้นต่างๆนะครับพี่น้องเก็บให้พ้นจากความชื้นต่างๆเพื่อรักษาสภาพเหรียญนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับคือปีพ.ศ. 2542นะครับผลิตออกมา 1,300,000 เหรียญนะครับเหรียญปีที่แล้วนะครับเหรียญปี43นั้น 1,666,000 นะพี่น้องส่วนเหรียญปีพ.ศ.นี้ 1,300,000 เหรียญต่างกันเพียงแค่นิดเดียวนะพี่น้องต่างกันเพียงแค่นิดเดียวส่วน UNC นะครับปีพ.ศ.นี้เขาประเมินอยู่ที่600บาทนะครับพี่น้องส่วนการซื้อขายนั้นเราจะเห็นเหรียญทั้ง2ปีพ.ศ.นี้มีการซื้อขายกันจริงในท้องตลาดหรือว่าในระบบนักสะสมนะครับในเพจต่างๆเราจะเห็นมีการซื้อขายกันนะครับแต่ส่วนราคานั้นจะสูงจะต่ำอยู่ที่สภาพเหรียญนะครับส่วนเหรียญทั้ง2เหรียญนี้นะพี่น้องเหรียญทั้ง2เหรียญนี้ที่ระดับ UNC ตามเว็บเพจต่างๆนั้นตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับซื้อขายกันหลักพันนะพี่น้องซื้อขายกันหลักพันนะพี่น้องเหรียญทั้ง2ปีพ.ศ.นี้ไม่ธรรมดานะครับอนาคตสดใสแน่นอนนะครับนี่คือเหรียญปี42และปี43ชนิดราคา10บาทรุ่นเก่านะพี่น้องอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆให้เก็บสะสมกันนะครับในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้หยิบออกมาชมนะครับได้หยิบออกมาชมฉันก็มีนะครับบางคนอาจจะมาประกาศรับซื้อกันนะครับในอีก 4-5 ปีข้างหน้านะครับเหรียญพวกนี้อาจจะมีราคาหลักพันแน่นอนนะพี่น้องหลักพันแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับไม่แน่นะอาจจะเป็นหลักหมื่นก็ได้นะครับใครจะไปรู้ว่าอนาคตนั้นความต้องการเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ